การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Cooking Guru นะคะทุกเช้าวันอังคารใครที่ชอบกินชอบทำอาหารห้ามพลาดเลยค่ะเพราะคุณผู้ชมจะได้ไอเดียในการทำอาหารมากมายในฉบับกูรูเพราะว่ารายการนี้เป็นรายการที่เป็นกูรูมากๆในเรื่องของการทำอาหารค่ะใช่แล้วล่ะครับ Cooking Guru นะครับคือรายการทำอาหารนะครับโดยวิธีการปรุงอย่างกูรูรอบรู้ทุกด้านนะครับทั้งข่าวทั้งหวานมีเคล็ดลับเทคนิคที่กูรูจะบอกทุกอย่างเลยล่ะครับวันนี้กูรูของเราจะมีเมนูข้าวหวานมาเสิร์ฟเช่นเคยค่ะแต่จะเป็นเมนูอะไรก่อนอื่นเราต้องมาเปิดฟู้ดดิกชันนารีกันก่อนเข้าครัวนะคะซึ่งวัตถุดิบหลักของเราวันนี้จะเป็นตัว C อย่างตัว C นะคะหลักๆเนี่ยเราก็จะคิดถึงชีสเลยเค้กคุกกี้หรือช็อกโกแลตนั่นเองแม่จะเจนแนะนำมาอย่างนี้นะครับมีแต่ของหวานๆนะครับเนี่ยเป็นคนหวานๆก็ไม่ได้ปฏิเสธใช่มั้ยแต่ถ้าถามผมนะครับคุณผู้ชมตัว C เนี่ยโคโคนัทเลยครับก็คือมะพร้าวผลไม้ไทยๆเลยนะฮะหาง่ายราคาไม่แพงนะครับมะพร้าวนะครับเป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจอย่างหนึ่งของประเทศไทยเลยนะครับเนื่องจากคนไทยนะครับรู้จักใช้เนื้อมะพร้าวในการบริโภคเป็นอาหารนะฮะซึ่งมะพร้าวนะครับสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยครับอันที่1 นะครับน้ำมะพร้าวนะครับใช้เป็นเครื่องดื่มนะครับเป็นเกลือแร่ได้เลยนะครับหรือว่าจะนำไปทำเป็นวุ้นมะพร้าวนะครับก็ได้นะครับเนื้อมะพร้าวแก่นะครับสามารถไปทำเป็นกะทิได้ครับกากมะพร้าวนะครับที่เหลือจากการคั้นกะทิเนี่ยก็สามารถเอามาทำเป็นอาหารสัตว์ได้ละครับน้ำมันมะพร้าวเนี่ยก็สามารถนำมาใช้ปรุงอาหารได้นะคะหรือหลายๆคนเนี่ยก็ทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นมาทำเป็นเครื่องสำอางได้ด้วยเช่นกันแต่วันนี้เนี่ยเราไม่รู้จริงๆว่าเชฟประจบจะเอาโคโคนัทเนี่ยมาทำเมนูอะไรหรือจะเอาส่วนใดของมะพร้าวเนี่ยนะคะไปสร้างสรรค์ความอร่อยและเป็นเมนูอะไรต้องติดตามชมกันให้ได้ค่ะแต่ก่อนเข้าครัวกับเชฟประจบนะครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูอร่อยๆมาฝากกันครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับเมนูของเราในวันนี้นะครับก็คือข้าวเปียกวุ้นมะพร้าวอ่อนนะฮะเรียกได้ว่าคลาสสิกมากๆนะครับแล้วก็มีแบบความทันสมัยเข้ามาด้วยวันนี้นะครับเราได้โจทย์วัตถุดิบในการทำอาหารนะครับเป็นตัว C นะครับที่ของเราคือโคโคนัทนะครับก็คือมะพร้าวนั่นเองนะครับมะพร้าวนี่จริงๆแล้วเชฟประจวบครับเอาไปทำเมนูได้ทั้งคาวหวานเลยแต่ปกติแล้วที่เราคุ้นชินกันมีแบบไหนบ้างครับเชฟนะก็จะเป็นเหมือนกับแกงก็มีมะพร้าวพวกขนมหวานน้ำเพราะว่าจริงๆแล้วมะพร้าวเนี่ยสุดท้ายเขาจะถูกนำมาแปรรูปเป็นน้ำกะทิซึ่งน้ำกะทินี่ก็โอ้โหตั้งแต่แกงไทยยันขนมไทยเดี๋ยวนี้ขนมฝรั่งก็มีมะพร้าวกะทิเหมือนกันนะครับโอ้เรียกได้ว่าหลากหลายเลยแต่เห็นแบบนี้นะครับเชฟได้ข่าวว่าวันนี้เมนูของเชฟไม่ธรรมดานะของหวานแต่ใช้ข้าวไทยแล้วก็เพิ่มความแปลกใหม่เข้าไปด้วยแล้วก็มีบุญกะทิเมนูของเราในวันนี้นะครับก็คือข้าวเปียกวุ้นมะพร้าวอ่อนนะฮะเรียกได้ว่าคลาสสิกมากๆนะครับแล้วก็มีแบบความทันสมัยเข้ามาด้วยมาถึงขั้นตอนแรกกันก่อนนะครับถ้าพูดถึงข้าวเปียกนะครับสำคัญที่สุดคือข้าวนะครับเชฟก็อันนั้นใช่ถูกแล้วบางทีก็จะใช้ข้าวเหนียวเราก็จะใช้ข้าววันนี้เราใช้ถุงนี้เลยแล้วครับคุณผู้ชมครับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับต้องบอกว่าอันนี้นะครับผ่านการคัดสรรมาอย่างพิถีพิถันหุงง่ายนะครับแล้วก็ข้าวเม็ดสวยนุ่มละมุนเลยหลายคนถามว่าซื้อไปแล้วหุงยังไงแนะนำนะฮะคุณผู้ชมข้าว1ส่วนน้ํา2ส่วนหุงมาขึ้นหม้อข้าวเม็ดสวยเลยครับเป็นเรียงเม็ดเลยนะฮะแต่วันนี้เอามาทําข้าวเปียกก็ทําได้เหมือนกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับเรานําหม้อขึ้นตั้งไฟแล้วก็ใส่น้ําลงไปเดี๋ยวเราจะต้มน้ำให้เดือดแล้วเอาข้าวใส่ลงไปกับใบเตยต้มจนข้าวแบบอืดน้ำอย่างยุโรปเขาก็จะเอาข้าวนี่มาทำเป็นพุดดิ้งไรพุดดิ้งก็ต้มกับนมครับทีนี้เราจะต้มกับกะทิก็ได้ครับเอาละครับพอน้ำเริ่มเดือดนะครับเราก็จะใส่ข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลงไปนะครับ
แล้วก็ใบเตยมัดปมนะครับทิ้งไว้เลยใช่ไหมเชฟต้มให้เดือดต้มให้เดือดนะครับเอาละครับสังเกตนะฮะคุณผู้ชมตอนนี้ตัวข้าวของเรานะครับอืดน้ำแล้วนะครับแล้วก็กำลังแบบนุ่มได้ที่เลยเราถึงจะใส่น้ำตาลทรายนะครับเพราะเมนูของหวานเนาะถ้าใส่เกลือป่นอย่างเดียวก็โอเคข้าวต้มโอเคนี่ก็ใส่เกลือเพื่อตัดหวานโอเคเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับอันนี้คือส่วนผสมข้าวเปียกนะครับหลังจากที่ใส่น้ำตาลทรายนะครับแล้วก็เกลือป่นเรามั่นใจว่าให้น้ำตาลทรายเขาละลายนะครับจากนั้นทิ้งไว้ให้เขาแบบว่าระอุข้างในอย่างนี้อืดน้ำด้วยอืดน้ำด้วยนะครับโอเคระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำในส่วนของวุ้นกันครับวุ้นกะทิเอาละครับคุณผู้ชมครับระหว่างที่เรารอตัวข้าวเปียกของเรานะครับให้เขาดูดตัวน้ำเข้าไปนะฮะตอนนี้เราจะมาทำส่วนของวุ้นกันนะครับเป็นวุ้นน้ำมะพร้าวนะครับขั้นตอนง่ายๆเลยเราใช้น้ำมะพร้าวอ่อนนะครับใส่ลงไปในหม้อเลยครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมขาดไม่ได้เลยนะฮะถ้าจะทำวุ้นอร่อยๆนะครับอันนี้จะเป็นผงวุ้นตรานางเงือกนะครับเคล็ดลับเลยนะฮะอันนี้คือเมื่อนำมาคนกับส่วนผสมที่เป็นของเหลวแล้วนะฮะผงวุ้นตรานางเงือกอันนี้ละลายตัวได้ดีมากนะครับไม่จับตัวเป็นก้อนที่สำคัญนะครับพอเอามาทำวุ้นนะครับตัววุ้นของเรานะครับก็จะทรงตัวดีละครับ2ช้อนชานะครับสูตรนี้ขออนุญาตนะครับเชฟนะครับเราจะคนให้เข้ากันก่อนเนาะแล้วค่อยตั้งไฟนะครับอ่ะนอกเหนือจากนี้นะครับจะมีน้ำตาลทรายนะครับเพิ่มเข้าไปนะฮะคือจริงๆน้ำมะพร้าวอ่อนก็มีความหวานหวานอยู่แล้วใช่นะฮะแต่ว่าเราก็ต้องการให้เขาแบบว่ามีหวานแบบแหลมๆเพิ่มเข้ามาด้วยใช่เข้มข้นถูกใจแบบนี้นะครับนำขึ้นตั้งไฟนะครับคุณผู้ชมแน่นอนนะครับพอทำวุ้นสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยต้องตั้งไฟจนเดือดให้น้ำเดือดเอาละครับส่วนผสมของเรานะครับเดือดนะครับก็จะเทลงพิมพ์นะฮะอีกหนึ่งเคล็ดลับคือพิมพ์นี่ให้เป็นพิมพ์หมาดๆนะคุณผู้ชมนะเราจะได้แกะตัววุ้นออกมาได้ง่ายนะครับได้แบบนี้ปุ๊บทิ้งให้เขาเย็นตัวลงนะครับจากนั้นก็นำข้าวแช่เย็นเนาะครับอันนี้ตัวข้าวเปียกเราได้แล้ววุ้นน้ำมะพร้าวก็ได้แล้วต่อไปหน้ากะทิเหลือหน้ากะทินะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาทำหน้ากะทิพร้อมๆกันครับวิธีการทำหน้ากะทินะครับคุณผู้ชมนี่เลยครับจะเป็นอะไรได้นะครับนอกจากขวดนี้เลยครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดนะครับต้องบอกว่าขวดนี้ขวดเดียวอยู่เลยนะครับเอาละครับแล้วคุณผู้ชมดูนะครับว่าสีของเขานะครับนี่ครับขาวจริงๆข้นจริงๆนะครับเหมือนกะทิคั้นสดจริงๆครับลองดูนะฮะนี่ทำเมนูแบบขนมไทยแบบนี้อัมพวากินขาดคุณผู้ชมครับแป้งข้าวเจ้านะครับผมเราใส่ลงไปนะครับก็คือจะใส่ส่วนผสมที่เป็นแป้งนะครับเพื่อให้ตัวกะทิของเขาข้นขึ้นเนาะเซตตัวเอาล่ะคนให้พอเข้ากันนะครับให้กะทิกับแป้งข้าวเจ้าเข้ากันก่อนแล้วค่อยเปิดไฟเนาะครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมขนมไทยขนมหวานแบบไทยๆขาดไม่ได้นะครับต้องมีเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับตัดรสนิดนึงนะครับลักษณะหน้ากะทิที่เราอยากได้คือมีความข้นมันก็เป็นครีมเป็นครีมนะครับเวลาตักขึ้นมาปุ๊บก็จะติดอยู่ในคำนั้นช้อนคำนั้นเลยนะฮะไม่ได้ไหลเหลวลงไปนะจะยิ่งกินก็จะยิ่งอร่อยนะครับแล้วก็เป็นอัมพวาด้วยมีความหอมความมันนะฮะโอเคเดี๋ยวเรารอให้กะทิสุกนะครับก็จะข้นตัวนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ส่วนผสมของเราครบหมดแล้วนะครับข้าวเปียกนะครับวุ้นน้ำมะพร้าวอ่อนแล้วก็หน้ากะทิเนาะอันนี้เชฟกดเป็นพิมพ์เลยถูกไหมครับเหมือนกับการตัดใช่อันนี้ไหมโอเคนะครับตัววุ้นน้ำมะพร้าวอ่อนนะครับเราก็ใช้พิมพ์มากดนะฮะอันนี้เป็นพิมพ์ดอกไม้นะค่อยๆกดแล้วก็ดึงขึ้นมานะครับได้แบบนี้เตรียมไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาจัดใส่จานเสิร์ฟกันนะครับอันนี้จะเป็นส่วนผสมนะครับหน้ากะทิที่เราเตรียมไว้นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะเสิร์ฟแบบฝรั่งก็จะเอาหน้ากะทินี้มาเป็นซอสกะทิเลยนี่นะครับลักษณะดูขาวข้นน่ากินเลยครับจากนั้นนะครับข้าวเปียกนะครับที่เราทิ้งไว้จนเขาเรียกได้ว่าข้นกำลังดีแบบนี้เลยนะฮะแต่ข้าวยังเป็นเม็ดอยู่น่ากินมากๆกู๊ปใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ตกแต่งด้วยวุ้นมะพร้าวนะครับเป็นวุ้นน้ำมะพร้าวอ่อนนะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูขนมไทยนะที่แบบพอวันนี้เราเอามาเหมือนมาปรับใหม่หมดเลยนะเชฟนะทำเป็นเหมือนอาหารสากลเหมือนแบบ deconstruction นะเชฟนะ โอ้แบบ ดูฟิวชั่นวัยรุ่นไปเลยนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยใบเตยนิดนึงนะครับเชฟต้องบอกว่าน่ากินจริงเชียวนะครับไม่ธรรมดาจริงๆนะครับและก่อนเสิร์ฟนะครับสุดท้ายจะได้ครบคอนเซ็ปต์มะพร้าวทั้งลูกนะครับต้องมีเนื้อมะพร้าวเข้าไปด้วยครับก็เนื้อมะพร้าวอ่อนชิ้นโตๆเลยนะฮะเรียกได้ว่าใช้ตั้งแต่เปลือกเอามาทำกะทินะ
น้ำมาทำวุ้นนะแล้วก็เนื้อเอามากินกันนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเท็ดดี้แล้วก็เชฟประจวบในวันนี้นะครับจากโจทย์มะพร้าวนะครับนี่มาเป็นถ้วยเล็กๆแบบนี้แต่อร่อยมากๆนะครับข้าวเปียกวุ้นมะพร้าวอ่อนครับอีกหนึ่งเมนูง่ายๆนะครับจากมะพร้าวนะครับนั่นก็คือน้ำมะพร้าวปั่นนมสดนะครับคุณผู้ชมใครๆหลายคนนะช่วงนี้บอกว่าชอบกินน้ำผลไม้ปั่นมีกระแสมาแรงมากเพราะว่าได้ทั้งวิตามินได้ทั้งอะไรต่างๆมากมายแต่ว่าวันนี้นะครับคุณผู้ชมมะพร้าวผลไม้ไทยๆเนี่ยแหละมาทำเครื่องดื่มคล้ายๆกับสมูทตี้แบบนี้ผมว่าอร่อยมากๆที่สำคัญหอมลงตัวจริงๆครับขั้นตอนง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมเราเตรียมน้ำแข็งนะครับใส่ลงในโถปั่นได้เลยครับนอกเหนือจากน้ำแข็งนะครับจะมีน้ำมะพร้าวอ่อนใช่ไหมครับเชฟใช่แล้วนี่นะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วเพื่อความอร่อยก็ต้องมีเนื้อมะพร้าวอ่อนด้วยครับและอันนี้นะครับเป็นเคล็ดไม่ลับนะครับครีมเทียมข้นหวานชนิดป้องไขมันตราทีพอดนะครับอันนี้บอกเลยว่าก็คือนมข้นหวานนั่นแหละคุณผู้ชมใส่ปุ๊บนะมันจะมีความหวานความมันนะครับเข้ากันดีกับพวกมะพร้าวแบบนี้มากๆเลยนะฮะไหนๆก็ไหนๆนะฮะเชฟขอสักสองช้อนโต๊ะปูนผมชอบมากเลยอันนี้นมข้นหวานเนี่ยทำเบเกอรี่ทำเครื่องดื่มนะครับหรือว่าเอามาทำอาหารเนี่ยได้หมดเลยนะครับของทีพอตเนี่ยนี่นะครับแล้วดูสีเขาสวยนะกำลังดีเลยนะครับเอามาทำอะไรปุ๊บเนี่ยตัววัตถุดิบก็ยังสวยงามอยู่นอกเหนือจากนมข้นหวานนะฮะคุณผู้ชมนี่เลยครับต้องมีอีกหนึ่งกระป๋องนะครับติดบ้านไว้เลยผลิตภัณฑ์นมสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ตราทีพอตนะครับหรือว่าทีพอตนมข้นจืดนั่นเองนะครับต้องบอกว่าอันนี้นะครับอร่อยครบทุกเมนูคาวหวานนะครับอร่อยหอมมันเข้มข้นถูกใจยิ่งใช้ก็ยิ่งอร่อยละครับอันนี้ก็จะได้ความมันเลยนะครับเวลาเราเอาไปปั่นเนี่ยตัวมะพร้าวของเรานะครับก็จะหอมมันอร่อยเลยนะฮะใส่แบบนี้ง่ายๆครับส่วนผสมไม่กี่อย่างนะครับจากนั้นปั่นได้เลยครับโอเคนะครับเอาละปิดให้สนิทนะครับจากนั้นเปิดสวิตช์ได้เลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับปั่นจนเนียนละเอียดเลยนะครับได้แบบนี้ปุ๊บโอ้โหผมได้กลิ่นนะหอมนะก่อนเสิร์ฟนะครับคุณผู้ชมเราตกแต่งด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนนะครับโอ้ยแก้วนี้เนี่ยผมว่าใครได้ชิมนี่ต้องฟินแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับได้เครื่องดื่มเย็นๆที่มีความหอมความหวานความมันนะครับจากมะพร้าวที่เป็นโจทย์ของเราในวันนี้ผมว่าอร่อยจริงๆครับกับเมนูน้ำมะพร้าวปั่นนมสดครับเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเราในวันนี้นะครับทั้ง2เมนูน่ากินมากๆเลยนะครับจากโจทย์มะพร้าวนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวเปียกวุ้นมะพร้าวอ่อนนะครับหรือว่าน้ำมะพร้าวปั่นนมสดนะครับต้องบอกว่าฟู้ดดิกชันนารีของเราวันนี้ตัว4โคโคนัทนี่ใช้คุ้มเลยล่ะครับสามารถนำไปต่อยอดได้หลากหลายเลยนะฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราไปชมกิจกรรมดีๆนะครับที่ส่งเสริมให้สร้างอาชีพสร้างรายได้จากผงวุ้นตรานางเงือกกันก่อนนะครับและใครนะครับที่ชื่นชอบขนมของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับไปติดตามชมกันนะฮะว่าวันนี้มีขนมอะไรมาฝากรับรองอร่อยแล้วก็โปรโมชั่นเด็ดแน่นอนล่ะครับวันแม่ปีนี้นะครับใครก็ตามนะฮะที่กำลังมองหาของขวัญให้กับคุณแม่นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยเขามีเค้กโรสูตรพิเศษละครับทำขึ้นในโอกาสพิเศษเฉพาะเทศกาลวันแม่ปีนี้เท่านั้นนะครับกับเค้กโรวันแม่นี่แหละครับนี่ผู้ชมค่ะวันแม่แห่งชาตินะคะวันที่12สิงหาคมของทุกปีค่ะถือเป็นโอกาสที่ดีค่ะที่ลูกๆจะได้แสดงความกตัญญูระลึกถึงบุญคุณของคุณแม่นะคะแล้วก็ถือเป็นวันหยุดที่ให้ทุกคนได้ใช้เวลาร่วมกับครอบครัวด้วยล่ะค่ะแต่ต้องบอกเลยนะครับคุณผู้ชมว่าวันแม่ปีนี้นะครับใครก็ตามนะฮะที่กำลังมองหาของขวัญให้กับคุณแม่นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยเขามีเค้กโรสูตรพิเศษละครับสเปเชียลมากๆคือพิเศษจริงๆนะครับทำขึ้นในโอกาสพิเศษเฉพาะเทศกาลวันแม่ปีนี้เท่านั้นนะครับกับเค้กโรวันแม่นี่แหละค่ะ
ับนี่เค้กโรวันแม่เนี้ยแตกต่างจากเค้กโรปกติยังไงเทดดี้อ่ะโถก็เพราะขายแค่เฉพาะเทศกาลวันแม่นี้ก็พิเศษมากๆแล้วแต่คุณผู้ชมลองดูสิฮะนี่นะครับเป็นเค้กโรแบบเนื้อสปันนุ่มๆเลยนะฮะแต่ลวดลายนี่กินใจมากสีฟ้านี่มาจากสีอ่านน้ำดอกอัญชันค่ะอ่อนๆสวยงามนะครับเหมือนแบบสีประจำวันแม่เนาะและก็ไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่เท่ากับความรักจากเราก็จะเป็นรูปหัวใจแบบนี้จะเพ้นท์อยู่ทั่วทั้งโรเลยและที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมนอกเหนือจากจะสวยงามแล้วมีคุณค่าทางใจแล้วรสชาตินี่สำคัญเลยะนะครับยกตัวอย่างจากตัวแป้งสปันก่อนนะครับสูตรนี้นุ่มเนียนอร่อยจริงๆนะครับสีสันสวยงามแล้วเราใช้น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันเข้าไปอันนี้ใครๆก็รู้ว่าแบบเป็นน้ำมันแบบเฮลตี้เพื่อสุขภาพนะครับและอีกหนึ่งจุดเด่นนะครับคุณผู้ชมครีมที่เราใช้นะครับอันนี้ไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลทรายเลยนะฮะเป็นครีมที่กำลังฮิตมากๆเป็นบัตเตอร์ครีมถั่วขาวค่ะหอมอร่อยแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกมะลิโอ้โหเจ๊ต้องทานจริงๆนะเวลาทานเข้าไปปุ๊บกลิ่นมันแบบโอ้โหหอมจังเลยแล้วก็นุ่มๆอร่อยมากครับ1ชิ้นแบบนี้นะคะสามารถหั่นได้10ถึง12ชิ้นเลยค่ะราคาเพียงแค่450บาทเองและตัวเค้กของเรานะฮะคุณผู้ชมจะอยู่ในถาดกระดาษฟู้ดเกรดอย่างดีนะครับแล้วก็ซีลถุงสุญญากาศนะครับนี่นะฮะใส่ในกล่องกระดาษแบบนี้เลยแข็งแรงทนทานมากๆที่สำคัญมีสติกเกอร์รักแม่ด้วยนี่แค่แบบได้กล่องแบบนี้มาให้คุณแม่ปีนี้เงินก็ไม่ต้องพวงมาลัยก็ไม่จำเป็นครับเค้กโรอันนี้ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ชิ้นเดียวพอเลยฮะคุณผู้ชมสนใจสั่งเค้กโรวันแม่ของครอบครัวเรานะคะหรือขนมตัวอื่นๆเนี่ยก็สามารถทักมาได้เลยค่ะที่ไลน์แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือช่องทางออนไลน์ต่างๆโทร0922658968ค่ะคุณผู้ชมคะคุกกิ้งกูรูหมดเวลาลงแล้วค่ะสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังนะคะหรือติดตามข่าวสารกิจกรรมดีๆจากครอบครัวของเราได้นะคะทาง Facebook TikTok และ IG ค่ะเสิร์ชคำว่ายิ่งศักดิ์ฟู้ดนะคะเข้าไปแล้วกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะอีกหนึ่งช่องทางค่ะทาง YouTube Channel นะคะยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีสามารถเข้ามาดูสูตรได้เยอะแยะเลยแล้วก็มีรายการย้อนหลังของพวกเราเยอะมากๆค่ะอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะครับผมแล้วขอฝากอีกหนึ่งช่องทางนะครับเว็บไซต์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับ yingsakfood.com ครับในนั้นนะครับมีทั้งรายการย้อนหลังนะครับสูตรอาหารแล้วก็เกร็ดความรู้อีกมากมายครับหรือถ้าใครอยากจะสมัครเรียนคอร์สออนไลน์เข้าไปได้เลยนะครับ yingsakfood.com ล่ะครับกลับมาติดตามชมรายการ Cooking Guru ได้ใหม่นะคะทุกวันอังคารค่ะทางช่อง8กดเลข27วันนี้นานาและเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้นะครับก็ได้เวลานะครับเปิดฟู้ดดิกชันนารีกันแล้วรอบที่แล้วเนี่ยเราได้กุ้งมาเหมือนกันแต่เป็นกุ้งตัวใหญ่กุ้งตัวใหญ่อ่านว่าพรอนใช่ไหมตัวพีวันนี้นะครับผมขอเลือกเป็นชริมก็คือกุ้งตัวเล็กครับเจ๊